สวัสดีครับผมคลิปนี้วกเข้ามาในสวนไผ่กันอีกนิดนึงนะครับมาชมความร่มรื่นสวยงามเพราะว่ามีหลายท่านหลายคนข้อถามมาว่าไผ่ในประเทศจีนเนี่ยทำไมมันขึ้นห่างๆมันสวยดีจังเลยอันนั้นคือไผ่ลำเดียวของประเทศจีนนะครับซึ่งอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นเมืองหนาวนะครับในประเทศไทยจะเห็นไผ่ลักษณะนั้นเนี่ยก็อยู่แถวเชียงรายแต่ในหลายพื้นที่เนี่ยเราก็สามารถสร้างไผ่ลำเดียวแบบนั้นได้ครับเหมือนในสวนผมที่เห็นนี่เลยอันนี้เป็นไผ่สายพันธุ์ไทยๆเรานะครับไม่ใช่ไผ่โมโซไม่ใช่ไผ่จีนลำเดียวแต่อย่างใดคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคในการปลูกและการดูแลไผ่ให้มีลักษณะแบบนี้ให้สวยแบบนี้เหมือนไผ่ที่เราเคยเห็นในหนังจีนเลยนะครับไปเริ่มกันเลยตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งปัจจุบันให้ก่อสวยแบบนี้และจะเป็นแบบนี้ตลอดไปตามความพอใจของเราเริ่มจากสเต็ปหนึ่งครับในการปลูกเนี่ยผมจะรองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักทุกต้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินช่วยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตในระยะปลูกใหม่นะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆเลยอย่างที่2ครับแต่งกอให้โล่งคือตั้งแต่หลังปลูกได้ประมาณ1ปีอันนี้ใช้คำว่าประมาณนะครับแล้วแต่สภาพพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ย5เดือน6เดือนก็ได้กอใหญ่แล้วก็จะเน้นตัดลำกลางออกครับลำกลางก็คือลำแม่แรกๆเนี่ยจะตัดออกเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้หนาเกินไปนะครับเราจะตัดลำบากนะเราต้องเริ่มแต่งตั้งแต่มีลำแม่ขึ้นมาแต่กอนั้นต้องได้ลำลูกสัก 2-3 ลำนะครับคือแต่งให้มันห่างไว้ก่อนเอาลำกลางออกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันแน่นทึบเกินไปเนี่ยเราแต่งไม่ได้แล้วเราจะตัดสูงในการตัดต้องตัดต่ำๆด้วยนะครับและอย่าลืมสับตาข้างออกด้วยเพื่อไม่ให้แตกแขนงนะครับสเต็ป3ก็คือผมชอบปลูกในที่แสงน้อยครับก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ทางด้านทิศใต้นะครับมันติดกับแปลงของเพื่อนบ้านข้างบ้านมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ผมก็เลือกโซนนี้เป็นโซนที่ปลูกไผ่เพื่อเอาไว้ใช้ลำนะครับไผ่จะมีลำสูงสวยงามขึ้นตรงเพื่อเบียดขึ้นหาแสงและประสิทธิภาพของฮอร์โมนออกซินด้วยนะครับทำให้ไผ่ที่เราปลูกในที่แสงน้อยเนี่ยมันเบียดกันขึ้นหาแสงและจะปลูกที่ผมใช้เนี่ยโซนนี้จะเป็น4เมตรนะครับปลูกรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างบรรยากาศให้มันร่มรื่นสวยงามเย็นสบายครับเวลาเดินเข้ามาเนี่ยส่วนเคล็ดลับอย่างที่4ก็คือผมจะเลือกปลูกจากกิ่งตอนนะครับเพราะว่าผมก็ปลูกไผ่มาหลายสายพันธุ์ทั้งจากเมล็ดทั้งจากเง่าจากกิ่งตอนแต่สุดท้ายถ้าปลูกจากเมล็ดเนี่ยบางกอนะครับที่ผมซื้อมาก็ต้องขุดทิ้งเพราะว่ามันไม่ขึ้นลำมันก็แตกพุ่มไปเรื่อยเหตุผลก็เพราะว่าการปลูกจากเมล็ดเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะคลาดเคลื่อนสายพันธุ์นะครับอันที่จริงเนี่ยผมว่าเลือกปลูกจากกิ่งตอนหรือว่าเง่าที่เขาแยกมาดีกว่านะครับเพราะไผ่เนี่ยมันปลูกและขยายง่ายเอาแบบชัวร์ดีกว่าให้ได้สายพันธุ์ดั้งเดิมเพราะว่าปลูกจากกิ่งตอนเนี่ยก็คือตอนกิ่งมาจากต้นแม่เดิมเลยก็จะได้สายพันธุ์ดั้งเดิมตรงๆนะครับส่วนอายุของไผ่ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าไผ่เนี่ยเป็นพืชที่มีอายุยืนอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ไม่เหมือนกับไม้ยืนต้นก็เลย30ปีแน่นอนครับส่วนเคล็ดลับอย่างที่5ก็คือผมจะรักษาไว้ตามความพอใจก็คือสมมุติว่าเรามีพื้นที่น้อยเนี่ยอยากปลูกไผ่ไว้ดูเล่นหรือไว้เพื่อความสวยงามก็รับประทานเอาไว้สดนิดหน่อยเนี่ยเราก็สามารถทำตามสเต็ปทั้งหมดที่ผมว่ามาอาจจะรักษาไว้7-8ลำ9ลำ10ลำแต่ที่สำคัญพยายามแต่งกอให้โล่งนะครับแต่งกิ่งสางกอให้โล่งแบบนี้ลองนึกภาพไผ่กอนี้อยู่ในสวนหย่อมแล้วก็รักษาให้เป็นแบบนี้มันจะมีความสวยงามมากเลยร่มรื่นนะครับปลูกแค่2กอเนี่ยก็แขวนเปลนอนได้สบายเลยได้ร่มเงาที่เป็นธรรมชาตินะครับซึ่งลำไผ่ที่ผมคัดไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลำรุ่นที่ 2-3 ปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าไผ่ประมาณนี้อายุประมาณนี้เนี่ยจะเป็นลำที่ซัดขึ้นสูงนะครับและสิ่งสำคัญจะบอกในคลิปนี้เลยก็คือเราต้องมีเป้าหมายว่าจะปลูกเพื่ออะไรถ้าปลูกในเชิงการค้าเชิงพาณิชย์เราก็อาจจะลงทีเดียวแล้วก็ขยายพันธุ์เองหรือว่าปลูกเพื่อความสวยงามก็หาเลือกสายพันธุ์ไผ่ให้ดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ไผ่ด้วยนะไผ่ที่ผมใช้เป็นไผ่สร้างหม่นนะครับเป็นไผ่ที่มีแขนงน้อยถามว่ามีแขนงอยู่นะผมก็แต่งกิ่งสางกอแล้วก็ตัดแขนงออกแต่พอตัดออกแล้วเนี่ยก็จำกัดหน่อไม้ครับสมมติว่าเอาไว้แค่ 7-8 ลำแบบนี้โคนโล่งๆแบบนี้แหละหน่อไม้โผล่ขึ้นมาถ้าไม่ต้องการก็ตัดออกตัดมากินแค่นี้เองไผ่กอนี้ก็จะทรงพุ่มสวยอยู่แบบนี้ตลอดเลยสมมติว่าปลูกแค่กอ2กอนะอยากได้ความสวยงามก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะครับไผ่อีกชนิดนึงก็สวยเหมือนกันเป็นไผ่
เขาเรียกว่าไผ่สร้างไพรนะครับไผ่สร้างไพรแล้วก็มีไผ่ลำมะลอกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไผ่ลำเดี่ยวของไทยนะครับก็มีปลูกอยู่ในเขตภาคใต้อันนี้ก็สวยเหมือนกันก็ลองพิจารณาหามาติดสวนไว้นะครับไผ่ทั้ง3สายพันธุ์นี้ปลูกเพื่อความร่มรื่นสวยงามมีอาหารกินตลอดทั้งปีด้วยนะครับหากมีการวางระบบน้ำและที่สำคัญเนี่ยสามารถต้านลมได้ดีครับไม่หักโค่นง่ายเพราะว่ารากไผ่กระจายตัวได้ดีลึกด้วยนะครับเป็นระบบรากฝอยก็โอเคครับคลิปนี้ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังอยากปลูกไผ่ให้มีกอสวยแบบนี้ก็ลองทำตามวิธีที่ผมว่ามาทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมไว้ลำตามความพอใจตามความชอบใจของท่านเองสวัสดีครับ